สวัสดีครับสวัสดิดนแฟนเอะบยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช a แ e ลทีซีดีเซนทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับต้าอกีกเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารประจำวันนะวันนี้วันที่1 3ากันยายนพศ2564นกะครับก็วันนี้ลงคลิปเย็นๆหน่อยเพราะว่าช่วงเช้าต้องขอภัยด้วยเพราะว่าติดทุระนั่นเองนะครับวันนี้ข่าวก็ไม่ค่อยเยอะเลยครับผมพยายามหามาแล้วมีหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวซื้อขายอยู่กับคาวินฟิลลิปแล้วก็หลังจากที่ ก็พยายามหาแล้วมันไม่มีข่าวเนาะก,ก็เลย ทำเป็นเรื่องของ5สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเกมที่เราเฉือนชนะเลสเตอร์ซิตี้มาได้นะครับก็เป็นบทความมาจากเว็บไซต์ของอ่าซิตี้เอ็กซ์ตร้านะผมก็ได้แปลมาให้กับแฟนๆซิตี้ได้รับฟังกันนะครับโอเคก่อนจะไปฟังข่าวแล้วก็ฟังคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กับตะได้นะครับแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิตี้เซนครอบครัวเรือใบสีฟา้านั่นเองนะครับผมเราไปฟัง เรื่องของ5สิ่งเนาะที่ได้เรียนรู้จากเกมที่เราเฉือนชนะเ Leicester City กันก่อนเลยนะครับ mm hmm. ก็ผมก็แปลเนาะมาจากทางเว็บไซต์ของทาง City Extra นะ เราไปฟังกันที่ข้อแรกกันก่อนนะครับก็คือทาง City Extra ได้บอกว่า City ้นั้นยังคงเก็บชัยได้อย่างต่อเนื่องนี่เป็นข้อแรกที่เราเราเนี่ยได้เรียนรู้จากเกมที่เราชนะเลสเตอร์นั่นเองนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมรวมตัวกันก็คือกลับมาจากการไปช่วยพักเบรกทีมชาติเนี่ยนะครับผมแล้วก็ยังสามารถเอาชนะคู่แข่งที่แข็งแกร่งนะครับอย่างเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยต่อไปได้ในลีกโดยตอนนี้เนี่ยซิตี้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะดีมาก ากนะผมชนะติดต่อกัน3เกมติดทีมของเป๊ปกัวเดลล่านั้นจะพึ่งพาประโยชน์นะผมจากโมเมนตัมเชิงบวกของทีมตอนนี้เนี่ยเพื่อรับมือกับการแข่งขันเนื่องจากในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้นะผมจะมีการแข่งขันที่เข้มข้นรอทีมของเราอยู่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเชลซีนะลิเวอร์พูลปารีสแซ์แช็คแมงใน UCL นะผมบอกเลยว่าเข้มข้นเดือดจัดจดอย่างแน่นอนตอนนี้ ซิตีของเรายิงไปแล้ว11ประตูจาก3เกมในลีกนั่นเองนะครับเลสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อศูนย์อาร์เซนอล5ประตูต่อศูนย์นอริด5ประตูต่อศูนแล้วก็กวาดคลีนชีตได้ทั้ง3นัดเลยนะครับผมนี่เป็นข้อแรกก็คือซิตี้นั้นยังคงเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะไปดูข้อที่2นะครับผมก็คือ การเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันที่ยากลำบากที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้นั่นเองแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโปรแกรมแข่งขันที่เรียกได้ว่าดุเดือดนะผมแล้วก็น่าจับตามองในไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้นะครับโดยทียมของเป๊ปกัวเดล่านั้นเตรียมพบกับอาร์เบลิฟซิก เป็นเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่ม UCL รวมไปถึงเชลซีปารีแซงแชักแมงและลิเวอร์พูลภายในระยะเวลาแค่3าสัปดาห์เท่านั้นนะชัยชนะที่ได้มาอย่างยากลำบากในเกมที่เราออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้นั้นนะก็เรียกได้ว่าเลสเตอร์นั้นเป็น1ในทีมที่ เป็นหนามที่จะขัดขัดขวางการป้องกันแชมป์ของทีมของเรานั่นเองและก็เกมๆนี้ที่เราชนะมาได้ถือว่าเป็นบททดสอบชั้นดีนะผมในการ,รเผชิญหน้ากับความยากลำบากที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยต้องเตรียมพร้อมเตรียมทีมเตรียมความมั่นใจดีๆนะครับผมในการพบกับ โปรแกรมการแข่งขันที่ค่อนข้างถี่แล้วก็เข้มข้นมากๆในหลายสัปดาห์ข้างหน้านี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับไปกันต่อที่ข้อ3กับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเกมที่เราพบกับเลสเตอร์ซิตี้นั่นก็คือเบร์นาโดซินวาเริ่มกับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเบร์นาโดซินวาชายผู้ยิงประตูชัยนะผมในเกมวันเสาร ที่เราชนะเลสเตอร์ซิตี้มาได้1ประตูศูนย์นี่ได้ว่าเขาเนี่ยเรียกฟอร์มการเล่นกลับมาผมในเวลาที่เหมาะสมและก็ทําประตูสําคัญให้กับทีมได้นั่นเองหลังจากที่เจ้าตัวนั้นมีข่าวพัวพันนะผมเกี่ยวกับเรื่องการย้ายออกแล้วก็อยากจะหาความท้าทายใหม่ให้กับอาชีพการค้าแข่งของตัวเองในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่า ดาวดวงนี้หรือว่าซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้เนี่ยก็ได้แสดงคุณภาพที่ยอดเยี่ยมนะผมในการลงเล่นในฤดูกาลนี้เบรดดซินวาสร้างความประทับใจให้กับทุกคนนะผมในชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่เรา มีเหนือ Leicester City รวมไปถึงเกมก่อนหน้านี้ที่ติฮัส s t a ดียมโดยเจ้าตัวนั้นได้รับเสียงปรบมือจากแฟนๆมากมายแล้วครับผมแล้วก็สิ่งที่เขาตอบแทนแฟนๆนั่นก็คือฟอร์มการเล่นที่กลับมาดูมีความกระตือรือร้นอีกครั้งมีชีวิตชีวากระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เขาเนี่ยบอกเองนะครับผมว่าเขาเนี่ยเริ่มกลับมาสนุกอีกครั้งเบราโดดูเหมือนว่าจะ แสดงออกมาซึ่งความรักที่มีต่อสโมสรแล้วก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นที่สดใสของเขาที่ช่วยให้เขาเนี่ยจุดไฟความรักนะครับผมที่มีต่อชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาอยากจะย้ายออกส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่เขารู้สึกว่าเมืองแมนเชสเตอร์มันรู้สึกว่าเขา ไม่มีความสุขในการอยู่เมืองนี้นั่นเองนะครับผมข้อต่อมานะผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเด o n นนั่นก็คือหัวข้อเอเด o n นแสนสำคัญต่อการเก็บชัยชนะนั่นเองนะครับเอเดรีนมูราเอสนะผมรักษาฟอร์มการเล่นของเขาและก็สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมที่ King Power Stadium ในเกมวันเสาร์ที่ผ่านมา แม้ว่าก่อนเกมจะเ,เริ่มขึ้นนะครับผมจะมีเรื่องเกี่ยวกับการโดนบงดนแบนเนี่ยมากวนใจเขาบ้างน,นะที่เอ๊ะจะลงสนามได้ไหมแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เคลียร์ปัญหาตรงนั้นแล้วก็สามารถลงเฝ้าสอยกับซิตี้ได้แต่อย่างไรก็ตามผมนายด่านซิตี้ก็เรียกว่าสร้างสมาธิแล้วก็รักษาฟอร์มการเล่นรวมไปถึงในเกมนั้นเนี่ยมีลูกเซฟสวย นะครับผมแล้วก็สร้างเซฟสําคัญเพื่อรักษาทีมของเขาให้อยู่ในเกมเอาไว้ได้นะครับผมเขาเนี่ยยังโดนปลายสตั๊กของทางฮาริบา s นะครับผมในจังหวะที่ออกมาช่วยเซฟกับาทางคายวอล์กเกอร์นะทำให้เขาเนี่ยปากบวมไป2อวันนะผมแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้แสดงความกล้าหาญแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ยินดีที่จะทําเพื่อนำสามแต้มสำคัญนะผม กลับบ้านแล้วกลับถิ่นเอติฮัดพร้อมกับคลีนชีตนัดที่15ในรอบ ปี2021ของเขาด้วยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเอเดซอนนั้นเป็นผู้รักษาประตูลแล้วก็เป็นแข่งคนหนึ่งที่มีความสำคัญในการเ,าเก็บชัยชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างมากเลยนั่นเองนะครับผมไปดูวันที่ข้อสุดท้ายแล้วผมกับ5สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเกมที่เราเชน,นะเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนั่นก็คือความสม่ำเสมอ,อที่มีนะผมของผู้เล่นแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเอง เป๊ปกัวเดวล่านะครับผมนั้นเรียกได้ว่าส่งผู้เล่น11ตัวจริงเนี่ยที่ไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งใดๆเลยนะครับผมสำหรับในเกมพรีเมียร์ลีกเป็น3เกมติดต่อกันนะครับผมเป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกในรอบ5ฤดูกาลของสโมสรเรานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าผู้เล่นนั้นมีความโชคดีด้วยแหละจากการที่กลับมาจาก าการพักเบรกทีมชาติไปช่วยทีมชาติแล้วไม่บาดเจ็บนะครับผมทําให้เป๊ปกัวเดลล่านั้นมีตัวเลือกมากมายให้เลือกในแผนการเล่นแล้วก็ในการส่งลงสนามนั่นเองนะอย่างไรก็ตามผมผู้จัดจาก,การทีมของเราเลือกที่จะใช้ผู้เล่นชุดเดิมที่ ชนะมาอย่างถล่มทลายกับเกมนอร์ดิซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลแล้วก็ทําให้เกมนี้เนี่ยสร้างสถิติส่วนตัวของหลายๆคนได้ด้วยนั่นเองนะครับในขณะที่ซิตี้นั้นต้องการป้องกันตําแหน่งแชมป์ของพวกเขาในฤดูกาลที่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลยนะโดยนโยบายของเป๊ปกาดิโอลาตอนนี้ก็คือนักเตะคนไหนเนี่ยที่เล่นได้ดีจะรักษาตําแหน่ง ของตัวเองเอาไว้เป็น11ตัวจริงได้นั่นเองนะแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าไอนโยบายตรงนี้มันมีประโยชน์อย่างยิ่งนะผมในการรักษาความหิวกระหายต่อการลงเล่นภายในห้องแต่งตัวของทางสโมสรเราได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็น5ข้อผมที่เราได้เรียนรู้จากเกมที่เราเฉช,ชนะเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับต่อไปกันเลยนะผมเป็นข่าวเกี่ยวกับาทางคาวิน ฟิลิปนะเป็นข่าวซื้อขายเดียวเลยที่มีขึ้นในวันนี้นะโดยข่าวนี้มาจากสื่ออย่างฟิชเคสนะผมซึ่งเป็นสื่อจากาประเทศสเปนโดยเปิดเผยว่าเป๊ปกัวเดลลานั้น ต้องการที่จะได้คาว,วินฟิลลิปห้องเครื่องของลีดยูเนเต็ดมาร่วมทัพในซัมเมอร์หน้าในตำแหน่งตัวแทนของแฟรนันดิโนนั่นเองโดยดาวเตะวัย25ปีชาวอังกฤษคนนี้นะครับลงสนามไปแล้ว2 1 5นัดให้กับทัพยุงคองลีดยูเนเต็ดนับตั้งแต่ประเดิมสนามเมื่อปี2014และกลายเป็นกำลังสำคัญในการพาทีมกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยนะผมซีซั่นก่อนเนี่ยนะผมยังเป็นสมาชิกสาคัญของทีมแล้วก็ทีมชาติอังกฤษ ในทัวร์นาเมนต์บอลยูโรโดยโลงสนามทุกนัดระหว่างศึกยูโรเนี่ยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวหลักของทัพอังกฤษด้วยในยูโร2020ที่ผ่านมาตอนนี้คารวินฟิลลิปเหลือสัญญากับลีสยูไนเต็ด3ปีนะผมตามการรายงานเนี่ยบอกว่าเป๊ปกาดิลล่านั้นเป็นคนร้องขอต่อบอร์ดบริหารเองเลยนะครับว่า,าช่วยพิจารณาออปชันนี้นะครับผมแล้วก็ต้องการที่จะดึงตัวคาวินฟิลลิปมาแยกตำแหน่งกับโรดี้ใน ตำแหน่งวิดฟิลด์ตัวรับของสโมสรเรานั่นเองในฤดูกาลหน้าเนื่องจากเฟรนิโยจะปฏิทายตัวเองออกจากสโมสรน,นั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดครับที่ผมนำมาสรุปให้กับแฟนๆหรือใบสีฟ้าได้ฟังกันในวันนี้อาจจะไม่ได้มีข่าวรไรเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ยกได้ว,ว่าเอาเกรดเล็กเกรดน้อยมาสรุปให้กับแฟนๆได้รับฟังกันก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้น่าจะมีข่าวที่เพิ่มมากขึ้นโดยไปถึงก็มารีวิว ก่อนเกมกันด้วยนะครับผมเพราะว่าวันพุธคือวันพุธเราจะเปิดบ้านเอเทีสเตเดียมพบกับทางอาร์เบรไลซิกในศึก u เ l รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนั่นเองนะครับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหมดเวลาแล้วสําหรับตาแล้วก็ทีซิเสเซนเล่นข่าวแมนซิตี้วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ